ดีครับเพื่อนๆตอนนี้น่าจะเกือบ10 โมงนะฮะก็อันนี้เป็นอ้อยตอของผมนะนี่เป็นอ้อยตอนะครับอ้อยแปลงแรกอ้อยแปลงที่1ของผมนะครับอันนี้เป็นสวนผสมผสานมันต้นแก่งอกบ้างเป็นงอกบ้างปลูกต้นหน้าฝนครับดินมันแน่นไปเลยไม่ค่อยสมบูรณ์ผักไข่นี่พืชผักสวนครัวโอ้ยวันนี้จริงๆต้องไปขายน้ำอ้อยนะครับไข่ก็แตกโอ้ยขี้มูกตันจมูกมาแล้ววันนี้จริงๆต้องไปขายน้ำอ้อยนะฮะแต่ว่าดูพยากรณ์แล้วกะว่าไม่ใช่กะว่าหรอกมันบอกว่าสัก 10% ของพื้นที่นะครับฝนไม่ค่อยมีที่ไหนได้ครับโอ้โหไม่ว่าแต่ละบ่อจะตกมาตั้งแต่4-5ถึง7 โมงเช้าแล้วก็หยุดไปสักไปปล่อยเปอร์เซ็นต์ฝนมันน้อยนะฮะแค่10%เองคราวนี้ไม่ใช่เลยฮะมันเริ่มตก7 โมง 7 โมง8 โมงแรง9 โมงตกประมาณชั่วโมงครึ่งดูนะครับดูสภาพเลยครับนี่เห็นไหมน้ำขังหมดเลยฮะตกหนาเม็ดฮะตกไม่มีลมนะครับตกฝนอย่างเดียวฝนล้วนๆเพราะนั้นดูดิครับเละเลยแล้วก็ดูพยากรณ์แล้วมันทั้งวันด้วยนะครับอาจจะมีหยุดเป็นช่วงๆแต่ว่ามันอย่างเงี้ยคราวนี้แต่ผมปอกอ้อยไปแล้ว ผมออกอ้อยไว้อ่ะ60 โลอ่ะกะว่าเฮ้ยเอาสัก60 โลเว้ยมันอย่างนั้นก็พอได้ขายวะอะไรอย่างงี้ฮะโอ้โหมันโซ่มาแบบนี้แล้วทั้งวันอย่างงี้คงไม่ได้ไปหรอกครับแต่อ้อยก็ยังไม่ได้ล้างนะก็คือปอกเปลือกไว้ก็ยังคั้นกินได้นะฮะไม่ได้เสียอะไรแต่ว่าอาจจะต้องทิ้งเกือบทั้งหมดนะครับก็เอาไว้คั้นหน่อยนึงคั้นกินคั้นใส่บาตรคั้นอะไรส่วนนึงแจกเพื่อนบ้านอะไรส่วนนึงแล้วกันแต่คั้นไม่หมดแล้วเขา60 โลไม่มีภาชนะใส่ครับแล้วก็มันจะเสียเวลาทำงานอย่างอื่นด้วยวันนี้ก็เลยมาดูสวนเดินเข้าสวนเลยดูครับเนี่ยมันก็ยังหนาเม็ดอยู่นะอันนี้คือมันปล่อยแล้วนะแต่ตอนที่มันตกแรงนะฮะตกแรงแล้วก็นี่อ้อย RK ตัดไปเรื่อยฮะตัดไปเรื่อยเลยอาจจะเสียงอู้เลยครับ1เป็นหวัดเป็นไข้ด้วย2ผมเอาผ้าปิดจมูกไว้ได้เอาเสื้อนะจมูกไว้นะแบบนี้ครับอย่างงั้นลมเป่าจมูกไว้น้ำมูกมันจะไหลครับอ๋อตามไต้หวันก็กำลังงอกงามขึ้นมาเรื่อยๆ อยู่เจียงโตไม่ทันตัดตลอดเลยเพื่อนๆครับผมอยากจะให้เทียบดูอ่ะวันนี้ผมมาถ่ายตรงนี้อันนี้สุพรรณอันนี้อ้อยเบอร์75นะครับเพื่อนๆเห็นอะไรที่มันต่างกันนะครับเห็นอะไรแตกต่างอ่ะใบมันจะพุ่งกว่านะเห็นไหมเหมือนใบ75มันจะพุ่งกว่าแล้วงอนมันจะงอนปลายกว่าประมาณนั้นน่ะนะแล้วก็จะเขียวอันนี้ไม่รู้เกี่ยวไหมแต่เดี๋ยวผมจะหาวิธีสังเกตพวกข้อใบหูใบเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันแตกต่างกันเพราะนั้นถ้ามันปลูกปนกันกับสุพรรณเนี่ยมันจะดูไม่ออกจริงๆเลยเดี๋ยวผมต้องหาจุดสังเกตให้ได้ยังไม่มีเวลาพิจารณาหาเอาไว้ก่อนทำอย่างอื่นก่อนสวนอ้อยมันก็สวนอ้อยผมมันก็ท่อนกระแท่นครับมันตัดไปเรื่อยอะฮะตัดไปเรื่อยปลูกแซมบ้างไม่โตบ้างเจออ้อยเป็นโรคบ้างขุดทิ้งมันเหี่ยวไปเฉยอย่างเงี้ยไม่โตขุดทิ้งเลยแล้วก็เอาพันธุ์อื่นมาแซมอะไรเงี้ยตอนนี้มันเริ่มปนไปแล้วฮะเริ่มปนกันหมดละแต่มันเป็นข้อดีของผมครับเพราะผมรู้จักอ้อยสิบกว่าพันในส่วนนี้ปลูกตรงไหนโตมาผมก็รู้หมดเพราะว่าเราคุ้นเคยนะครับไม่ใช่ผมนะครับใครก็ตามที่คุ้นเคยกับอ้อยอยู่ตลอดเวลานะครับเวลาเราตัดท่อนพันเราตัดท่อนพันใส่เข้าไปในถุงเดียวกัน300 ท่อนเอาสัก15,000ตัดลงไป300 ท่อน
เอาไปแช่น้ำแช่น้ำยาเล้งลากคืนหนึ่งคนรวมกันเช้ามาก็มาจับแยกกองได้เหมือนเดิมอันนี้คือผมนะหรือคนที่เขาคุ้นเคยนะครับแต่ว่ามันไม่ดีนะฮะมันก็มีสิทธิ์ปนเช่นผมลืมไปยกเว้นนะตัวผมเลยยกเว้นอ้อยยกเว้นอ้อยสิงคโปร์น้ำผึ้งอ้อยสุพรรณบุรี50อ้อยเบอร์75อ้อยจิตรลัดดาอันนี้ปนกันไม่ได้ปนกันไม่ได้เหมือนกันลืมบอกไปมันจะเก่งแท้มันจะขี้โม้ป่านนั้นนะไม่ได้นะ 3,000 นี้ปนกันไม่ได้มันเหมือนกันถ้ามันเป็นถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นท่อนพันแสดงว่ามันยังไม่แก่มากพออ้อยที่ยังไม่แก่มากเดี๋ยวมันจะเห็นอะไรที่ไม่ค่อยชัดมากนะแต่ถ้าอ้อยมันเต็มที่พร้อมคั้นอันนั้นเห็นชัดสิงคโปร์น้ำผึ้งมันจะมีร่องเหนือตาสุพรรณจะมีรูไอ้ตัวนี้จะไม่มีรูอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรบ่งบอกยิ่งอันนี้อีกตัวนึงยิ่งเกษตรศาสตร์ตัวนึงแต่เกษตรศาสตร์60หรือเกษตรศาสตร์มขเนี่ยก็อันนี้ก็คล้ายเหมือนกันนะครับมันมาโทนเดียวกันเลยเกษตรศาสตร์มขเบอร์75สุพรรณบุรี50จิตรลัดดาสิงคโปร์น้ำผึ้งสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีบอกไปแล้วโอเควันนี้เดี๋ยวคิดงานก่อนว่าจะทำอะไรดีอาจจะไปใส่อ้อยงานเยอะครับงานในสวนงานเยอะจะซ่อมอ้อยก็ไม่ได้เพราะดินแน่นเดี๋ยวขี้เกียจขุดหรือจะไปใส่ปุ๋ยอ้อยแปลง2ดีหรือจะแต่งอ้อยตอ1ดีโอ้งานเยอะหรือจะใส่ปุ๋ยมันสำผลังดีโอ้โหงานจะเอาอะไรกันแน่เนี่ยแต่ถ้าไม่ทำปั๊บไม่ทำอะไรทุกอย่างมันก็จะเสียโอกาสไปเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ขายของแต่อีกประมาณสักสัปดาห์กว่าๆ2สัปดาห์ครับไม่ต้องห่วงครับฝนลงมาแบบนี้แล้วปัญหาที่ตามมาคือหญ้าเพราะอ้อยผมตัดหมดไงอ้อยเนี่ยอ้อยพันธุ์ที่เป็นสีสำรงนะครับตัดหมดพอตัดหมดปุ๊บใบมันไม่คุมดินละแสงลงเต็มที่แล้วฝนมาแบบนี้ด้วยโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลยก็ยากขึ้นแน่นอนนะครับทักทายวันหยุดครับทักทายวันฝนพรำนะครับในวันที่ไม่พรำหรอกครับในวันที่ฝนตกนะครับต้องใส่บูทครับไม่ใส่ลื่นนะฮะตกแรงโอเคผมคิดงานได้แล้วเดี๋ยวผมจะไปใส่ปุ๋ยอ้อยแปลงที่2ของผมนะครับอ้อยที่เป็นอ้อยต่อส่วนอ้อยแปลงแรกนี่ผมปล่อยธรรมชาติแล้วเพราะว่าผมเอาลำเก่าที่มันล้มทิ้งเสียหายเนี่ยสับลงร่องให้เป็นปุ๋ยแล้วก็ผมก็ใช้น้ำอย่างเดียวพอให้มันเน่านะให้กาบมันเน่านะอ้อยแปลงที่1ของผมนะพื้นที่ประมาณ3งานนะครับประมาณ3งานกว่านิดๆนะ3งานนิดๆแล้วกันแต่จะไม่ถึงไร่แต่ผมชอบตีเป็นไร่จริงๆมันไม่ถึงแปลงอันนี้แปลงที่1แปลงที่1นะครับแปลงที่2 2ไร่อยู่ตรงนู้นส่วนนี้เป็นแปลงที่3ผสมผสานหลายอย่างนะครับไม่ได้แบบมีอ้อยอย่างเดียวมีหญ้าเลี้ยงสัตว์ด้วยมีตะไคร้หอมเพื่อนๆครับมีใครอยากจะอุดหนุนตะไคร้หอมผมมั้ยเดี๋ยวผมจะขุดให้คิดราคาไม่แพงมันดีนะฮะเอาไปไล่ยุงตัดใบขยี้วางในห้องน้ำในยุงไม่เข้าห้องน้ำเลยกลิ่นแรงมากแล้วก็ช่วยหายหวัดหายอะไรด้วยนะดีนะเนี่ยบอกว่าดีคนมันจะขายของบอกว่าดีแหละ นี่ครับตะไคร้หอมเสียบกอละยอดครับจิ๊บไปอันนี้กันดูครับงามเลยออกดอกแล้วนี่หมดถึงช่วงเจริญพันธุ์เนี่ยดอกเนี่ยถ้ามันร่วงไปที่พื้นดินปุ๊บแล้วถ้ามันแห้งนะแล้วดินมีความชื้นเงี้ยโอ้โหติดครับติดแน่นอนเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะโอ้มัน5นาทีกำลังสวยเลยครับอันนี้จากไร่ลักการเลยครับเนี่ยมัน5นาทีปุ๋ยฝ้ายเนี่ยจากไร่ลักการกาญจนบุรีเลยนะครับเจ้าของพันอ้อย RK03 อ่ะนะนี่นะผมซื้อแกมารอบแรกแกส่งมาให้มันเป็นท่อนแก่ครับมันเป็นท่อนแก่ก็เลยไม่ค่อย
เจริญเติบโตเท่าไหร่นะครับรอบหลังจะส่งมาให้เป็นท่อนอ่อนแล้วก็ลำใหญ่ตรงนี้ก็ขึ้นดีอยู่ครับดีอยู่มัน5 นาทีทำขนมนะครับผมไปทำพันไม่ค่อยมีแล้วนะครับเก็บไว้ทำพันนี่ฮะอันนี้อ้อยอ้อยอะไรมูลาโต้สองมะอ้อยมือเอ้ยไม่ใช่อ้อยยามูลาโต้สองนะครับอันนี้มันไม่ค่อยงอกเดี๋ยวผมจะเอาซูเปอร์ลิฟท้ายเขื่อนมาปลูกนะครับเป็นหญ้าเลี้ยงสัตว์นะซูเปอร์ลิฟท้ายเขื่อนปลูกให้พ่อแกจะได้มีหญ้าให้วัวให้ควายดูดิครับหนกหนักไม่หนักก็ดูนี่แหละผมมีอยู่กี่ตอเอง1 2 3 4 5 5 ตอนะมีอยู่5 ตอ 5 กอนะของอ้อยอะไรนะสิงคโปร์น้ำผึ้งมีแค่นี้แหละว่าจะขยายพันธุ์แต่ไม่ได้ขยายแล้วเพราะก็มามีคนอยากได้5 ตอ 10 ท่อนก็ตัดให้เขาไปเอาส่วนปลายอันนี้ก็คั้นน้ำไปอันนี้ที่จริงๆผมจะตัดไปคั้นหมดแหละแต่กลัวว่าเฮ้ยพี่มีอันนี้ไหมแถมให้ผมหน่อยเอาสัก5 ลำเอ้ยเอาสัก5 ท่อน 10 ท่อนอะไรอย่างเงี้ยมีคนบอกผมสั่ง200 ท่อนโอ้ อยู่200 ท่อนเลยมีแค่นี้อยู่200 ท่อนเลยพี่ผมมีแค่นี้ผมปลูกไว้ทำพันปลูกดูเฉยๆก็เก็บข้อมูลดูอ้อยมันดีไหมคุณสมบัติดีไหมสุดแล้วผมว่ามันดีนะมันดีถ้าใครมีเวลาที่ถ้าใครไม่รีบมากไม่รีบที่จะคั้นอ้อยเร็วอะนะมันอ้อยนี้มันไม่ออกดอกออกดอกไม่รู้ออกดอกไม่รู้แต่ว่าสุพรรณออกดอกร่วงหมดละแต่นี่ยังไม่กระดิกเลยลำยังสดน้ำยังดีนะครับแต่มันหวานช้าแค่นั้นเองแต่ผมว่าน้ำมันโอเคนะหวานกลมกล่อมไม่หวานมากนะครับ12 เดือนก็สำหรับผมพอดีกินนะแต่ใส่น้ำแข็งแล้วก็ไม่เท่าไหร่ก็พอดีกินฮะพอดีกินสำหรับผมพอดีกินบิกไม่สูงนะเป็นอ้อยที่บิกไม่สูงไม่หวานปิดนี่ท่อ PE รดน้ำนี่ครับระบบน้ำผมใช้ท่ออย่างนี้ฮะลากไปลากมาลากไปนะไปได้หมดครับอย่าไปโรยตรงไหนอยากลดตรงไหนไปได้หมดแต่ไม่มีระบบน้ำที่ต่อเป็นแบบถาวรหรอกเน้นชั่วคราวเน้นให้ตัวครับไปได้หมดทุกที่แถวนี้อันนี้เป็นแดงยักษ์ทั้งหมดเลยนี่แดงยักษ์มีโมดิชาร์ดอยู่ไม่ค่อยโตหรอกครับมันอยู่ข้างในแล้วมันเป็นร่มอ่ะมันโตช้าแล้วไอ้อันยังดักมันโตไวสุพรรณมันโตไวแล้วก็บังหมดฮะ